การปลูกพริกใส่กระถางก็เป็นเรื่องยากสําหรับคนสมัยนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสมัยนี้พัฒนามาปลูกใส่กระถางกินกันแล้วจ้ะพี่น้องอยู่ในเมืองในหน้าหรือว่าพื้นที่จํากัดบ่มีสถานที่ก็สามารถปลูกพริกใส่กระถางไว้อยู่ไว้กินได้จ้ะต้นนึง2ต้นก็สามารถพ่ออยู่พ่อกินนะจ๊ะพี่น้องเนาะพริกต้นนึง2ต้นก็เป็นหน่วยให้เฮาได้กินเบิดปีจ้ะพี่น้องอันนี้กระถางก้อนที่แม่ลําไผ่สาธิตให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกําลังสิออกหน่วยออกหมากจ้ะพี่น้องกําลังสิออกหน่วยออกหมากอันนี้คือแม่ลําไผ่เด็ดยอดไป2เทื่อปกติแล้วพริกพวกนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านคือว่าเขาสิเป็นพริกต้นใหญ่อยู่แล้วจ้ะพี่น้องถ้าเฮาบ่ได้ยอดเขาสิต้นใหญ่เกินจ้ะเขาสิสูงเกินแม่ลําไผ่เลยเด็ดยอดไป2รอบจ้ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้แม่ลําไผ่สิลงใหม่อีกจ้ะพี่น้องนี่คือต้นกาพริกของแม่ลําไผ่เนาะจ้ะเนาะมันอวบงามคักจ้ะพี่น้องสําหรับการปลูกพริกใส่กระถางกะบ่ได้ยุ่งยากวุ่นวายแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ลําไผ่สิแนะนําแม่ลําไผ่สิแนะนําอันกระถางพริกนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะสําหรับพริกม่วงจ้ะพี่น้องสําหรับพริกม่วงที่แม่ลําไผ่เฮ็ดไว้ก็มี FC หลายๆคนเพิ่นถามแม่ลําไผ่ไว้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นจักได้รอบนี้แม่ลําไผ่เฮ็ดไว้มีอยู่5ชุดจ้ะพี่น้องแม่ลําไผ่เฮ็ดไว้ให้มีอยู่5ชุดแค่นี้ได้จ้ะบ่หลายอันนี้จะเป็นกระถาง4นิ้วแม่ลําไผ่สิเฮ็ดไว้ให้อีกประมาณ3อาทิตย์พร้อมส่งเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้แม่ลําไผ่จัดให้4กระถางพริกม่วง4กระถางแล้วก็แม่ลําไผ่สิให้พริกเครือไปอีกกระถางนึงจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกเครือเด้อจ้ะพี่น้องพริกเครือกระถางนึงจะเป็น5กระถางแม่ลําไผ่จะให้ไป230รวมส่งเด้อจ้ะพี่น้องค่าส่งแม่ลําไผ่ออกเองจ้ะ5กระถางสิมีพริกม่วง4แล้วก็พริกเครือ1แม่ลําไผ่ให้ไป230ถ้าผู้ใดสนใจอยากได้นะจ๊ะเนาะก็ทักจองแม่ลําไผ่เข้ามาได้เด้อจ้ะมีแค่5ชุดเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นเอาไปแล้วชุดนึงจ้ะพี่น้องเหลืออีก4ชุดก็เพิ่นจองมาตั้งแต่ดูนแล้วจ้ะตั้งแต่พอเมล็ดพุ่นล่ะอ่ะเหลืออยู่4ชุดถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวแม่ลําไผ่สิทิ้งเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปให้ได้จ้ะพี่น้องเด้อแม่ลําไผ่สิทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เป็นID ไลน์จ้ะพี่น้องเป็นทัก ID ไลน์เข้าไปหาแม่ลําไผ่ก็ได้จ้ะพี่น้องก็สะดวกจังได๋ก็ทักเข้าไปคุยกันถามกันได้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะก็แบบนี้จ้ะเฮามาเข้าเรื่องกันจ้ะพี่น้องสําหรับปลูกพริกใส่กระถางบ่มีเรื่องยากแล้วก็บ่แม่นเรื่องง่ายจ้ะพี่น้องการดูแลหลายๆคนก็ยังดูแลบ่ได้ผ่านว่าปลูกไว้แล้วเฮ็ดไว้แล้วบ่ได้กินบ่ผ่านนั่นโน่นนี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะสำหรับวิธีการของแม่ลําไผ่ก็บ่ยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็บ่มีวิชาการอีหยังมากมายจ้ะพี่น้องสําหรับการร่องพื้นกระถางของแม่ลําไผ่ก็สิใส่เป็นต้นกล้วยคือเก่าจ้ะพี่น้องจะเป็นต้นกล้วยเก่าจะเป็นต้นกล้วยเก่าที่ว่าเฮาตัดเครือออกไปแล้วตัดห่วยเข้าไปกินแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะก็สิห้องประมาณนี้จ้ะ 2-3 กรัมประมาณนี้จ้ะพี่น้องเพื่อหยังต้นกล้วยนี่คือเขากักเก็บน้ําได้ดีแล้วอีกอย่างนึงเขามีจุลินทรีย์ในตัวนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่พืชต้องการแล้วอีกอย่างเขากะเป็นปุ๋ยเก็บความชื้นได้ดีเฮ็ดให้รากพืชเฮาเย็นจ้ะพี่น้องเวลาเฮารดน้ําเขากะสิไปเพราะว่าเขาโป่งจ้ะพี่น้องเขาสิมีความโป่งคือเว้ายังไงคือเขามีรูอากาศช่องอากาศอยู่ในกาบเขานี่เวลาเฮารดน้ําเขาสิเก็บน้ําไว้ได้ดีจ้ะพี่น้องเขาสิเก็บน้ําได้ดีก็สิห้องประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็สิห้องประมาณนี้ล่ะสูตรของแม่ลําไผ่ก็บ่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอีหยังดอกจ้าบ่ได้วิชาการแบบง่ายๆซ้ํานี่ก็ได้กินแล้วจ้าบ่ได้เฮ็ดหยังอีหยังดอกจ้าพี่น้องปลูกพริกหวานหอมจระเข้จ้าพี่น้องเพราะว่าเขาจะมีเกลนะจ้ะเนาะป้องกันรักษาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเขาสิมีเกลเย็นจ้าพี่น้องสิมีเกลเย็นจะมีเกลอยู่ในตัวป้องกันเชื้อรากระตุ้นรากพืชให้เฮาให้รากพืชเฮาเดินดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ยุบลงจ้าพี่น้องใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ยุบลงจ้าพี่น้องแล้วก็สิยุบลงสําหรับดินที่แม่น้ําไผ่ใส่ก็จะเป็นดินพิเศษบ่แม่นพิเศษแบบว่าปรุงพิเศษจ้าพี่น้องอันนี้คือพิเศษสําหรับดินที่ว่าเฮาเสียหญ้าเอาหญ้าออกจากป่าจากสวนเฮาแล้วเฮามากองไว้ใต้เงาไม้จ้ะพี่น้องเขาก็เปื่อยหญ้าก็เปื่อยเป็นปุ๋ยสั่นดีเลยจ้ะพี่น้องดีสุดยอดแล้วจ้ะดินตัวนี้บ่ต้องปรุงอีกเพิ่มอีกจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นดินมักแล้วเด้จ้ะพี่น้องก็สิมีเศษไม้ใบหญ้านั่นก็ถือว่าเป็นดินมักแล้วจ้ะพี่น้อง
เดี๋ยวแม่น้ำไผ่วางกล่องก่อนจ้ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นดินมักแล้วจ้ะพี่น้องดินตัวนี้ถือว่าเป็นดินห้องมักพี่หอดใส่เดือนได้จ้ะพี่น้องนี่ใส่เดือนพร้อมใส่เดือนเขาก็สิยู่ในนี่แหละเขาบ่ไปใส่ดอกจ้ะเขาก็สิออกเมียแพร่ลูกอยู่ในนี่นะจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ลืมจ้ะพี่น้องปูนขาวจ้ะพี่น้องขาดว่าอะไรก็คือปูนขาวปูนขาวเกษตรเฮานี่จ้ะพี่น้องมีหอดกิ่งกือจ้ะพี่น้องดินตัวนี้ดีคักจ้ะพี่น้องเศษไม้ใบหญ้าเบิ่งอันดีสุดยอดแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้แม่น้ำไผ่สิพริกที่แม่น้ำไผ่เอามาจากกระถางเบิ่งงามคักจ้ะพี่น้องกระถางที่แม่น้ำไผ่ปลูกผักแม่น้ำไผ่สิเด็ดยอดเด็ดยอดพร้อมเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาต้นใหญ่แหละเทิงเศษไม้ใบหญ้านั่นนะจ้ะพี่น้องเอามาใส่เข้าไปเลยเป็นปุ๋ยสันดีเป็นดินดีคักแล้วจ้ะพี่น้องบ่ได้ปรุงเพิ่มอีหยังมากมายถ้าเฮามีดินแบบว่าเอาหญ้าออกแล้วก็กองไว้จ้ะพี่น้องหญ้าออกแล้วก็กองไว้ใต้เงาไม้เงาไหลเฮาก็เอาดินตัวนั้นน่ะจ้ะมาใส่ใส่ไปโลดจ้ะดินนี่ใส่กบไปหลายๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ยุบลงจ้ะข้างล่างข้างล่างนี่เขาสิยุบลงต้นกล้วยนี่เดี๋ยวเขาก็ยุบลงจ้ะพี่น้องมีไม้ก็หักลงไปโลดจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่จะเด็ดจวดพร้อมเพราะว่าเขาตุนง่ายแล้วจ้ะง่ายง่ายจ้ะพี่น้องเห็ดทั้งสี่ก็ได้กินแล้วจ้ะพี่น้องไม่ต้องไปวิชากันยังมากไม่หาดินปรุงนั่นนู่นนี่ดอกดินนาดินเฮาที่ว่ามึงได้เฮาเสียหญ้าเฮาไปกองไว้ดูๆนั่นล่ะคือเป็นดินที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วจ้ะพี่น้องเป็นสุดยอดดินแล้วจ้ะไม่ต้องได้ไปปรุงเพิ่มยังมากไม่ดอกจ้ะพี่น้องถือว่าเป็นดินมักแล้วดีสุดยอดแล้วจ้ะประมาณนี้ง่ายๆแบบนี้บ่ได้หาอีหยังมากมายต้องวิชาการดอกจ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดจังซี่ก็ได้กินแล้วจ้ะพี่น้องบ่ต้องไปวิชาการอีหยังมากมายดอกแม่ลำไผ่ไอ้มีสวนบักใหญ่สวนปลูกตามแปลงก็หลายแต่แม่ลำไผ่ก็เฮ็ดใส่กระถางคือเก่าบางเทื่อมีคนไปคนมาเพิ่นเห็นกระถางงามๆเพิ่นก็อยากได้ประมาณนี้พี่น้องเก็บไว้แล้วก็ถือว่าเป็นการสาธิตเนาะจ้ะเนาะสาธิตการปลูกผักใส่กระถางพริกใส่กระถางให้พี่น้องเบิ่งนําจ้ะพี่น้องเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปนํากันจ้ะประมาณนี้จ้ะพี่น้องบ่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอีหยังเฮ็ดแบบง่ายๆค่อยติดตามผลงานตอนต่อไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ก็สิอัปเดตให้ลงให้เบิ่งเรื่อยๆคือตัวนี้แหละจ้ะพี่น้องนี่คือตัวนี้ล่ะแม่น้ำไผ่ก็สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆกำลังออกหมากแล้วจ้ะสิได้อยากได้กินแล้วสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องพองปลายสุขุสุคนได้จ้าเด้อที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้ำไผ่ตลอดมาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ